กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาไม่ว่าจะส่งข้อความเข้ามาสวัสดีปีใหม่ไทยหรือเรื่องราวต่างๆก็ได้ค่ะก็ส่งเข้ามาได้ที่422-1606จะได้ลุ้นผู้โชคดีกันด้วยนะคะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันศุกร์มีเวลาเนี่ยส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันเราจะแรนดอมผู้โชคดีเองนะคะแต่ว่าตอนนี้มา SMS กันบ้างดีกว่ามาเลยครับท่านผู้ชมครับ SMS นะคะคุณมานพค่ะหาถามเรื่องของการเงินการเงินเป็นอย่างไรค่ะทีก่อนรู้ว่าเกิดช่วงเช้ารับคืออะไรน่าจะเป็นครับหรือเปล่าอ๋อรู้ว่าช่วงเช้ารับอรุณนะเบิกฟ้านะฮะคุณชมไม่ต้องส่งวันปีเกิดเข้ามานะชื่อนามสกุลและคำถามก็เพียงพอใช่ค่ะดูง่ายๆเลยหลังจากสงกรานต์นี้ไปแล้วมานพจะเป็นยังไงมานพปลดหนี้ได้ครับนะทุเลาบ้างมันถึงก็ปลดหมดแล้วเพียงแต่สิ่งที่คุณได้ทำอยู่เนี่ยกำลังจะเกื้อกูลนะค้ำชูในสิ่งที่คุณเป็นอยู่นะฮะสภาวะความคล่องมีไหมมีแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจในสิ่งที่ได้รับหลังจากนะสงกรานต์นี้ไปแล้วระยะประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ฉะนั้นแล้วนะฮะช่วงที่ดีที่สุดของคุณก็คือตอนนี้เตรียมตัวเตรียมใจกับสิ่งดีที่กำลังจะมาครับคุณมานพครับ SMS ต่อมาค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยครับอาจารย์เป็นคนจีนแล้วครับจากคุณเทวาอ๋อก็เป็นคนไทยนี่แหละเป็นคนไทยนี่แหละค่ะคุณเทวาบอกว่าจะมีลูกไหมครับจะมีโชคหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนอาจารย์น้องม้วยน้องม้วยเป็นอาจารย์เตรียมอะไรอาจารย์น้องม้วยนี่ครับค่ะจะมีชื่อลูกไหมจะมีโชคเปล่าเดี๋ยวก่อนเขาชื่ออะไรผมไม่รู้เนี่ยชื่อเทวาอ๋อบัตร780นะผมจะมีลูกไหมครับนะฮะมีก็เลี้ยงยากนะครับเพราะคุณเองเป็นคนดื้อดึงกับพ่อแม่มาก่อนดังนั้นเทวานะครับสิ่งที่คุณจะเตรียมตัวได้นะตอนนี้ผมว่าในสิ่งที่คุณจะกลับเข้ามาปีครั้งเลยคือความเป็นผู้ใหญ่ยังน้อยลงนะสภาวะณตอนนี้กำลังจะบอกว่าขับเคลื่อนในทิศทางที่ดีไหมยังครับชะลอตัวอยู่ผลดีจะตามมาช่วงปลายปีฉะนั้นลุ้นปลายปีแล้วดีสวัสดีปีใหม่เช่นเดียวกันครับทุกท่านครับ SMS ต่อมาค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะรายการอาลกาหรจิตอาจารย์หัตถานังมดแล้วก็ทีมงานขอทุกคนมีความสุขฝากจากแฟนรายการสมุทรปราการอ๋อนี่คนเหนียวแน่นนะคะเหนียวแน่นมากเลยครับใช่ค่ะนะครับเหมือนกับอันนี้เลยเหมือนกับอะไรกะละแมะนะไม่ไปไหนไม่ไปไหนเป็นอมตะเพราะกะละแมสีดำรักอมตะนะครับชาวสมุทรปราการครับนี่แหละค่ะนะก็ต้องบอกว่าหลายๆคนที่ส่ง SMS เข้ามานะคะจะได้มีโอกาสได้แบบลุ้นกันด้วยผู้โชคดีเราประกาศรายชื่อวันศุกร์นั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้ปีใหม่ค่ะปีใหม่ไทยไม่ใช่ว่าหลายๆคนเนี่ยได้มีโอกาสได้เดินทางกลับต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งเนี่ยบางคนเนี่ยจะเริ่มต้นสิ่งดีอยากจะขอพรครูท้าค่ะโชคดีแล้วกันอ๋อไม่ปีใหม่อ๋อต้องเยอะกว่านี้ขอให้ความสำเร็จนะความสมความปรารถนาในสิ่งคิดเจตนาใดๆก็ตามขอให้สุขนี้ดั่งนาทีทานทนไม่เจ็บไม่จนมีเงินมีใช้ตัวตังตัวทางนะครับให้รวยๆนะครับรวยมาสามร้อยล้านพันทวีนะครับโชคดีโชครวยข้ามปีเป็นเศรษฐีข้ามชาติครับทุกๆท่านทุกลายเซ็นทุกชื่อทุกบ้านเลยครับนี่แหละค่ะนะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปเจอกันนะคะในช่วงของเทศกาลสงกรานต์แบบนี้ใครอยู่ใกล้ๆศรีสะเกษไปร่วมบุญร่วมกันได้นะคะแล้วก็วันนี้ทั้งหมดแล้วก็จ๋าทาราคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับใจจริงเอ่ยตอนเช้าทำบุญ